คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice วิธีการปกครองซึ่งให้กษัตริย์มีอำนาจเป็นแอบโซลูทนี้ในยุโรปและอเมริกาหมดสิ้นไปแล้วเพราะตั้งแต่ราษฎรมีความฉลาดมากขึ้นก็ได้ช่วยกันคิดกำจัดประเพณีที่ชั่วร้ายอย่างป่าเถื่อนนั้นให้หมดสิ้นไปบ้านเมืองซึ่งกษัตริย์มีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายนั้นจะทรุดโทรมลงก็เพราะกษัตริย์มีอำนาจมากกษัตริย์จะทำการผิดถูกอย่างไรก็ไม่มีใครขวางที่จบไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบทความว่าด้วยความเสื่อมทรามและความเจริญของประเทศโดยร้อยเอกขุนถ้วยหาญพิทักษ์เหล็งศรีจันทร์หัวหน้าคณะรส130รอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับอดีตในประวัติศาสตร์ของสังคมสยามซึ่งสะท้อนต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยกับผมกสิทธิ์อนันทนาธรในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวผ่านการเรียกร้องต่างๆมีการชุมนุมประท้วงต้องการเห็นสังคมดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พวกเขาใฝ่ฝันถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตผมพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อ110ปีที่แล้วได้มีคณะนายทหารหนุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเวลาต่อมาว่าคณะรส130ได้มีความใฝ่ฝันและพยายามทำให้สังคมไทยในช่วงเวลาของพวกเขาดีขึ้นวันนี้ผมจึงได้เชิญอาจารย์แถมสุขนุ่มนนซึ่งเป็นทายาทของร้อยตีถัดรัตนพันธ์หนึ่งในสมาชิกของคณะรส130ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการที่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานและมีผลงานคลาสสิกเรื่องยังเติร์กกบฏรุ่นแรกรส130มาสนทนากันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะกสิทธิ์ค่ะก่อนที่ผมจะชวนอาจารย์คุยเนี่ยนะครับอาจจะเกริ่นให้ผู้ฟังได้รับฟังไว้ก่อนนะครับว่าเหตุการณ์กบฏรส130เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2454ตามปฏิทินเดิมซึ่งถ้านับแบบปัจจุบันเนี่ยก็จะตกอยู่ในห่วงเวลาต้นปีของ2455ซึ่งจะผ่านมาครบ110ปีแล้วทีนี้ผมอยากจะชวนอาจารย์คุยเป็นเบื้องต้นสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักเหตุการณ์นี้ครับอาจารย์เหตุการณ์กบฏรส130มันมีความสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับคือกบฏรส130นี่เป็นเรื่องของคนหนุ่มนะคะวัยตั้งแต่18 19 20เป็นนายทหารกลุ่มใหญ่ทีเดียวแล้วก็มีสามัญชนด้วยเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีการประชุมกันเนี่ยแต่ยังไม่ทันได้ตกลงไม่ทันได้ทำอะไรก็ปรากฏว่าถูกทางการปราบจนกระทั่งต้องถูกจำคุกเรื่องใหญ่ๆเนี่ยคืออย่างเงี้ยสำหรับท่านผู้ฟังนะครับอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมานะครับว่าเรามีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีคำกราบบังคมทูลของรส103ในยุครัชกาลที่5แต่ว่าความสำคัญของเหตุการณ์ในรส130เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์แถมสุขได้เกริ่นไปนะครับว่าเป็นความพยายามของคนหนุ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายหรืออำนาจที่จำกัดลงก่อนที่จะไปถึงสาระหรือสาเหตุของเรื่องครับอาจารย์อยากถามอาจารย์เป็นเบื้องต้นก่อนครับว่าเมื่อกี้ผมกล่าวถึงว่าอาจารย์มีผลงานที่เป็นการศึกษาเรื่องเหตุการณ์กบฏรส130เนี่ยอย่างลุ่มลึกแล้วก็อ่านจากเอกสารชั้นต้นที่มาที่ไปของการศึกษาครับทำไมอาจารย์ถึงมาสนใจศึกษาเรื่องของเหตุการณ์กบฏรส130ที่สนใจนี่นะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนตัวเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยร้อยตรีถัดรัตนพันธ์เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อการกบฏรส130แต่ว่าที่มาสนใจคืออาจจะเป็นด้วยว่าเราแต่ก่อนนี้ประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่ทราบว่าคืออะไรเราคิดว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่จะต้องจดจำแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นทางการเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็นั่งฟังเลคเชอร์แล้วเราก็จดก็จะตอบตามนั้นไม่เราไม่รู้จักคำว่าวิจัยหรืออะไรเลยแต่ต้องคิดนะคะว่าเมื่อเดียนไปเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อ70ปีที่แล้วนะคะเราไม่มีวิชาเอกวิชาโทแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์อยู่ในหมวดเดียวกันกับภูมิศาสตร์จนกระทั่งว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างแล้วที่สำคัญก็คือ
โอ้โหอีกนานมากเลยนะเรียนเรียนจบมาใน 2,500 แต่กว่าจะถึงยุคทองของประวัติศาสตร์คือมีการตื่นตัวในเรื่องว่าจะค้นคว้าประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ตอนใกล้ๆกับเหตุการณ์14ตุลาตอนนั้นน่ะนะฮะมีการเปิดกรุข้อมูลประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนกลางถูกควบคุมโดยรัฐว่าไม่ให้มีข้อมูลที่จะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแล้วข้อมูลอิสระเนี่ยเราไม่มีแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นมีการเรียกร้องยุคแสวงหาว่าอะไรคือความจริงที่อยู่เบื้องหลังก็ปรากฏว่ามีข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ออกมาเป็นข้อมูลของทางการนะฮะแต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยมีอยู่20กว่าแฟ้มนะฮะที่อยู่ในกองจดหมายเหตุแห่งชาติเพราะฉะนั้นเรียนก็เลยได้ไปค้นคว้าซึ่งลำบากมากตอนไปค้นคว้าตอนนั้นไม่สามารถที่จะจดอะไรได้เลยมีคนนั่งควบคุมอยู่ว่าเรียนจะทำอะไรคือแล้วคัดต้องคัดลอกทุกตัวแล้วตอนหลังก็ขอเจรจาว่าไม่ต้องควบคุมนะฮะยังไงยังไงก็เรียนก็อยู่ในกรอบอยู่แล้วแล้วก็เลยได้มาเอาข้อมูลเหล่านี้มาเขียนขึ้นหลังจากไปค้นคว้ามาจากเอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วอาจารย์บอกว่ามีความยากลำบากในการเข้าถึงเอกสารชั้นต้นเนี่ยสำหรับผมในฐานะคนอ่านก็จะรู้สึกตื่นเต้นเวลาอ่านหนังสืออาจารย์แล้วมีเอกสารชั้นต้นจำนวนมากจากยุคสมัยนั้นเลยซึ่งต่างจากงานเล่มอื่นพอสมควรที่มักจะเอาจากบันทึกความทรงจำหรือว่าฟื้นความหลังเมื่อมันผ่านไปเป็นระยะเวลานานแล้วอาจารย์ได้ไปอ่านจากเอกสารชั้นต้นร่วมสมัยในเหตุการณ์กบฏรศ.130เนี่ยอาจารย์เอามาอ่านแล้ววิเคราะห์แล้วเนี่ยอาจารย์พอจะสรุปได้ไหมครับว่าสาเหตุของการเกิดความพยายามในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเนี่ยมาจากอะไรบ้างครับอาจารย์คือสาเหตุเราจะต้องบอกว่ามันมาจากความไม่พอใจความต้องการการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็นสาเหตุระยะยาวหรือว่าสาเหตุระยะสั้นสาเหตุที่มันก่อมาจากเนื้อในตนเลยมันมาจากความไม่พอใจในการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะการรวบอำนาจของรัชกาลที่5ที่เข้าสู่ศูนย์กลางเพราะว่าในตอนกลางสมัยรัชกาลที่5นี่รัชกาลที่5นี่สามารถที่จะโอนอำนาจทุกอย่างเข้ามาสู่ศูนย์กลางอย่างเช่นว่าระบบเลิกทาสอย่างเนี้ยเราดูว่ายิ่งใหญ่นะฮะแต่อันที่จริงเนี่ยเราเอาทาสเนี่ยให้หลุดพ้นจากการควบคุมของนายทาสนายทาสเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรอีกเลยส่วนกลางทั้งหมดมาดึงมาอยู่ที่พระมหากษัตริย์แล้วก็มีการตั้งคณะเสนาบดีขึ้นมาปกครองเสนาบดีทั้งหมดเป็นราชวงศ์มีอยู่11ท่านเป็นพระอนุชาเสีย9อีก2นี่ก็ต้องเป็นผู้ใกล้ชิดเป็นชั้นพระยาและก็รัชกาลที่5สามารถที่จะทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างแต่ก่อนเนี่ยพวกที่เข้าอยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเขาเก็บภาษีเองได้เขาใช้ภาษาถิ่นได้เรามีภาษาถิ่นเนี่ยสัก 40-50 ภาษานะรัชกาลที่5เก่งมากเลยเอาภาษากลางมาเป็นภาษาประจำชาติภาษาถิ่นหมดเลยในระบบการศึกษาแล้วรัชกาลที่5สามารถที่จะปฏิรูปการคลังดึงภาษีอากรทั้งหมดเข้ามาสู่ส่วนพระองค์ความไม่พอใจนี่มันก็มีมากไอ้ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมเนี่ยมีอยู่ไม่น้อยทีเดียวไอ้นั่นเป็นสาเหตุระยะยาวสาเหตุระยะสั้นเนี่ยก็เกิดจากไอ้การได้รับการศึกษาอย่างพวกทหารหนุ่มพวกนี้นะที่คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยมีได้รับการศึกษาสูงแล้วก็เรียนจบมาหลักสูตรนี่ก็ให้รู้จักคิดนะคิดเป็นอ่านภาษาฝรั่งได้รู้ว่าบ้านเมืองต่างๆเนี่ยเขามีการปฏิวัติเขาเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆขอการปฏิรูปให้คนได้ซีวิไลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาขอร้องอย่างมากเลยเขาขอให้คนได้มีปากมีเสียงในการที่จะเป็นตัวของตัวเองฮะขอให้มีระบบรัฐสภา
ตอนนี้คณะรส130เนี่ยยังไม่ทันได้ตกลงกันนะฮะว่าจะเอาแบบไหนคือไม่ได้คิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์คิดว่าคงเป็นเพียงต้องการปฏิรูปอย่างเช่นว่าและยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้เป็นสาธารณรัฐเป็นรีพับลิกหรือว่าจะให้เป็นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะลงมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญมีการปกครองที่เป็นอารยะตกลงกันไม่ได้ถูกจับซะก่อนนะประชุมกันแค่8ครั้งประชุมจริงๆนะ5ครั้งแล้วก็อีก3ครั้งเป็นการรับสมาชิกใหม่แค่นั้นนะฮะใช้เวลาทั้งหมดประมาณเดือนครึ่งก็ถูกจับทั้งหมด100กว่าคนแล้วก็มีการไต่สวนเข้ากระบวนการพิจารณาโทษแต่ก็เป็นเหมือนกับศาลทหารไม่มีทนายไม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ใช้เวลาเพียง60กว่าวันก็ตัดสินอย่างรุนแรงมากเลยคนเหล่านี้เข้าประชุมไอ้5ครั้งเนี่ยนะมีแค่3คน4ครั้งเนี่ยมี4คนนอกนั้นประชุมกันครั้งเดียวครั้งก็เหมือนกับว่ามาเสวนานินทาเจ้านายกันพวกนี้นินทาแรงไปหน่อยข้อสังเกตของอาจารย์น่าสนใจมากนะครับว่าเหตุการณ์กบฏรส130ที่เกิดขึ้นในต้นรัชกาลที่6เนี่ยมีสาเหตุจริงๆสืบเนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่5อันยาวนานเมื่อกี้อาจารย์แถมสุขได้ชี้เห็นว่ากว่าที่จะมาถึงเหตุการณ์ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในต้นรัชกาลที่6เนี่ยมันมีความสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงที่รัชกาลที่5รวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านภาษากลางการรวบอำนาจในทางการคลังและก็ในทางการเมืองเข้ามานอกไปจากนั้นแล้วข้อที่น่าสนใจมากสำหรับกบฏรส130ในทัศนะของคนปัจจุบันมองย้อนกลับไปเนี่ยจะพบว่าบุคคลจำนวนมากในคณะทั้งหมดเกือบประมาณ100คนเนี่ยอาจารย์เคยเขียนในหนังสือไว้ว่ามีถึง 80% ใช่ไหมครับที่อายุอยู่ที่ระหว่าง 20-25 ปีเท่านั้นเองซึ่งในแง่นี้เป็นคนหนุ่มสาวมากๆเลยทำไมคนหนุ่มสาวถึงกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้อาจารย์อาจจะพูดไปแล้วว่าจริงๆมันอาจจะคล้ายๆการนินทาเจ้าซึ่งปกครองบ้านเมืองอยู่ในเวลานั้นยังไม่ได้ประชุมแบบที่มีข้อตกลงเป็นกิจลักษณะว่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปในรูปแบบใดแต่ผมสนใจประเด็นนี้ครับว่าทำไมเป็นการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวที่เกิดขึ้นมาได้ครับอาจารย์ประการแรกทีเดียวยังคิดว่าคนเหล่านี้นะได้ซึมซับประสบการณ์ของตัวเองขอยกตัวอย่างกรณีคุณพ่อของเดียเนี่ยนะร้อยตรีฉัตรรัตนพันธ์คือคุณปู่เนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าหัวหน้าหมู่บ้านเทียบอยู่ที่ปากใต้ที่จังหวัดพัทลุงถ้าเปรียบปัจจุบันนี้คงจะเป็นอบต.แต่เป็นอบต.ที่เก็บภาษีเองมีอำนาจบริหารอะไรเองก็ปรากฏว่าตอนนั้นคุณพ่ออายุแค่8ขวบคุณปู่ถูกเรียกจากส่วนกลางกรุงเทพให้ขึ้นมากรุงเทพเพื่อรับข้อหาว่าคุณปู่เนี่ยกระด้างกระเดื่องมีการเก็บภาษีเอาไปใช้เองอะไรเองด้วยข้อหาต่างๆคุณปู่ไม่กล้าขึ้นมาเพราะว่าคิดว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยอาจจะถูกลงโทษหนักมากก็เอาลูกกับภรรยาเนี่ยนะคือคุณย่าเนี่ยแล้วคุณพ่อเนี่ยหลบหนีไปไอ้ตามเส้นทางธรรมชาตินึกภาพนะคะว่าไอ้สมัยเมื่อ130-140ปีเนี่ยโอ้โหนานมากเลยฮะหลบหนีไปอยู่ไซบุรีเรียกว่านอนกลางดินกินกลางทรายอยู่8เดือนปรากฏว่าทางส่วนกลางเนี่ยเขาเกิดพิจารณาอะไรไม่ทราบให้ไม่มีความผิดเรียกกลับมาแต่เมื่อคุณปู่กลับมาสุขภาพอะไรแย่มากเพียงปีเดียวท่านก็เสียชีวิตการที่ได้เห็นอะไรหลายอย่างอ่ะแม้กระทั่งตอนมาเป็นนักเรียนในร้อยคงจะได้รับการบ่มเพาะงานในหลักสูตรของโรงเรียนในร้อยซึ่งเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเนี่ยเป็นคนที่ฝึกให้คิดเป็นแบบสมัยใหม่ตามแบบที่ไปเรียนมาจากรัสเซียคือพวกนี้คิดเป็นแล้วก็ยังมีนักคิดร่วมสมัยอย่างเช่นเทียนวันอย่างเงี้ยนะข้อเขียนของเทียนวันเนี่ยเสนอให้เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองตั้ง17ข้อ18ข้อแล้วท่านก็ถูกจับไปเด็กคิดว่าเป็นคนหนุ่มที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่จริงไอ้ความไม่พอใจนี่มีมานานแล้วนะในสมัยรัชกาลที่5ตอนเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีกบฏเกิดขึ้นตามหัวเมืองต่างๆพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มแรกที่เกิด
อย่างเช่นกบฏเจ็ดหัวเมืองแขกนี่ก็ต่อต้านการปกครองของส่วนกลางกบฏผีบุญกบฏเงี้ยวเมืองแพร่มีการกบฏทุกแห่งนะแล้วอาจจะมีมากกว่านี้ที่ไม่ได้รับการบันทึกแต่ได้ไม่แน่ใจว่าพวกเรา230นี่จะได้รับทราบว่ามีกบฏเหล่านี้เพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าข้อมูลเราปิดมากนะเราไม่รู้อะไรผ่านมาจนบัดนี้นะฮะร้อยกว่าปีเนี่ยมันมีอะไรที่เราไม่ทราบอีกแยะนะในสังคมออนไลน์สังคมดิจิทัลปัจจุบันฉะนั้นให้นึกภาพว่าเมื่อ110ปีเนี่ยมันมืดมนแค่ไหนในเรื่องของความเป็นไปคือคนถูกปิดหูปิดตาไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าพวกเรา230นี่กล้าอาจจะเป็นคนหนุ่มนะแต่ว่าจะกล้าอย่างไรก็ตามพอถูกจับมาเขาก็ไม่ได้ให้มีการสอบสวนอะไรนะเขียนเป็นคำถามให้ตอบ13ข้อหรือ14ข้อ15ข้อเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่ทีเดียวเขียนต้องเขียนด้วยลายมือนะฮะเดี๋ยวเนี่ยอ่านหมดลายมือทั้งร้อยกว่าคนเนี่ยนะส่วนใหญ่บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ทำอะไรก็กลัวอยู่เหมือนกันนะน้อยคนมากนะที่จะสารภาพว่าต้องการอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แต่ว่าเวลาบอกว่าต้องการนี่แรงมากนะอย่างเช่นนินทาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ว่าท่านไม่ค่อยทำงานบ้างนะมัวแต่เล่นละครแล้วก็ใช้จ่ายเปลืองก็แรงฮะที่แรงนี้ก็แรงมากแล้วดิงคิดว่าคงจะแรงทั้งหมดนะแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ปอดเหมือนกันนะฮะครับแต่อันที่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อที่น่าสนใจมากสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเห็นว่าสำนึกของคนหนุ่มหรือว่าทหารหนุ่มในยุคนั้นเนี่ยคือสำนึกที่มีต่อชาตินะครับสำนึกที่รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของชาติแล้วเขาอยากทำให้ชาตินี้ดีขึ้นผมเนี่ยสนใจในหนังสือที่อาจารย์ไปค้นมาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยครับในนั้นเนี่ยมีความเห็นของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถที่ตอนหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากนะครับท่านให้ความเห็นกำกับไว้ว่าถ้าฟังเสียงคนทั่วไปตลอดจนราษฎรในเหตุการณ์ที่มีขึ้นครั้งนี้แล้วโดยมากกล่าวว่าผู้คิดกระทำการร้ายแรงนั้นทำผิดแต่เหตุผลที่เขาคิดกระทำนั้นไม่มีใครเห็นผิดเลยขนาดเจ้านายซึ่งเป็นคนที่ควบคุมการไต่สวนยังให้ความเห็นกำกับขนาดนี้เลยครับที่คุณเกษดีพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะรัชกาลที่6เองก็ทรงเห็นแบบนั้นด้วยนะหลังจากที่พวกเรา230เนี่ยถูกตัดสินคดีที่กรุงเทพแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามี2คนซึ่งถูกตัดสินคดีเนี่ยนะฮะรอลงอาญาแล้วก็ถูกย้ายไปอยู่นครสวรรค์พอย้ายไปอยู่นครสวรรค์ปั๊บก็มีคนไปรุมถามว่าเหตุการณ์อะไรอะไรปรากฏว่ามีคนออกไปฟ้องถูกขึ้นศาลพิพากษาศาลทหารพิพากษาให้ติดคุกเท่ากับพวกที่ติดคุกอยู่ที่ในกรุงเทพ23คนนะฮะแล้วก็ติดคุกเพิ่มขึ้นอีก2คนเป็น25คนอันนี้รัชกาลที่6สนพระราชหฤทัยมากในคดีนี้แล้วก็อ่านอย่างรอบคอบเลยแล้วก็ท้วงติงว่าเอ๊ะมันแรงเกินไปนะที่ไปลงโทษเขาขนาดนี้เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรมากแล้วท่านใช้คำเขียนกำกับเอาไว้นะบอกว่าไอ้พวกที่ไปตอแยถามมันก็อับปรีพอดูอยู่เหมือนกันแสดงว่าเขาไม่น่าจะผิดมากอ่ะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยนะที่ถ้าดูแล้วเนี่ยรอสอร้อยสามสิบไม่ทันได้ทำอะไรอ่ะไม่ทันได้กระตุกกระตากไม่ได้ไปชุมนุมชูสามนิ้วหรือทำอะไรที่ไหนเลยแต่ว่าเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถซึ่งเป็นประธานในการสอบสวนเนี่ยมีพระนามของท่านบอกว่าถ้าหากว่าให้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นพระเจ้าอยู่หัวจะต้องมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะทูลเชิญเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็เดือดเนื้อร้อนใจมากแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านอบรมสั่งสอนมาด้วยเหตุนี้เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ
ถึงได้ลงโทษพวกนี้รุนแรงมากเกินไปมีประหารชีวิต3คนแล้วก็อีก20คนบางคนเนี่ยประชุมครั้งเดียวนะฮะอย่างคุณพ่อเนี่ยประชุมครั้งเดียวคงจะมีพฤติกรรมอะไรหลายอย่างที่กล่าวหามานะฮะก็ถูกตัดสินตลอดชีวิตแล้วก็รัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงลดโทษให้พระราชทานอภัยโทษให้อย่างเช่นประหารชีวิตก็ให้มาจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็พวกที่จำคุกตลอดชีวิตก็ให้มาติดคุก20ปีส่วนคนอื่นๆที่ตัดสิน15ปี12ปีอะไรเนี่ยให้รอลงอาญาก็แสดงว่ามันโทษรุนแรงและผู้นี้อยู่ติดคุกอยู่12ปี6เดือนก็6วันถูกตีจวนนะฮะไอ้5ประการเนี่ยต้องบดข้าวอยู่ในห้องมืดทำถนนรุนแรงมากเลยในระยะ 2-3 ปีแรกแล้วก็เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะประกอบอาชีพที่ใช้สมองได้เป็นเวลาเกือบ10ปีฮะจนกระทั่งได้รับการอภัยโทษนิรโทษกรรมเนี่ยนะเมื่อปี2476หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ลำบากมากนะฮะคนอายุ18ถึง20กว่าเข้าไปอยู่ในคุก12ปี6เดือนก็6วันแล้วก็ยังจะถูกตัดสิทธิเสรีภาพห้ามพูดซึ่งเป็นเสรีภาพที่ควรจะติดตัวมนุษย์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่อาจารย์กล่าวไปคณะรส130เนี่ยติดคุกกัน12ปีจนมาได้รับพระราชทานอภัยโทษในปลายรัชกาลที่6หลังจากเป็นประกาศปกครองแล้วถึงมีการล้างมลทินนิรโทษกรรมต่างๆนานาให้ทีนี้อยากให้อาจารย์สรุปทิ้งท้ายเป็นข้อคิดสำหรับนักศึกษาหรือว่าเยาวชนปัจจุบันครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดไปทั้งหมดนะครับถึงสาเหตุระยะยาวระยะสั้นความอึดอัดขัดข้องใจความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมบ้านเมืองให้ดีขึ้นในทัศนะของคนหนุ่มทหารหนุ่มเหล่านั้นแต่ว่าต้องเผชิญกับวิบากกรรมของชีวิตนะครับต้องโทษเป็นเวลานานลำบากต่างๆนานาแม้กระทั่งพ้นโทษออกมาแล้วก็ต้องรออีกเป็นเวลานับ10ปีกว่าจะกลับมาประกอบอาชีพต่างๆอย่างที่ควรจะเป็นไปได้อะไรเป็นบทเรียนหรือข้อคิดสำหรับคนปัจจุบันในความเห็นของอาจารย์ที่ควรจะมาเรียนรู้จากเหตุการณ์กบฏรส130ในวาระที่ครบรอบ110ปีนี้ครับอาจารย์ครับเด้งคิดว่ามันไม่เป็นบทเรียนอะไรนะคะมันเป็นความรู้ที่ควรจะรู้มันเป็นเรื่องที่ควรจะเกิดเพราะคนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ให้อยู่ในกรอบเดี๋ยวไม่ทราบว่าร้อยสองร้อยสามสิบเขาจะเสียใจในสิ่งที่เขาทำไปไหมเท่าที่เดี๋ยวค้นคว้ามาแล้วก็ใกล้ชิดกับสมาชิกร้อยสองร้อยสามสิบพอประมาณนะเดี๋ยวไม่พบว่ามีใครเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้วก็ไม่ได้มีการอบรมลูกหลานว่าอย่าไปทำอย่างนี้หรืออะไรรู้สึกเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยอย่างที่บ้านในเดียนน่ะมีบรรยากาศรสร้อยสันอยู่ตลอดมีทั้งดาบมีทั้งกระบี่มีทั้งรูปคุณพ่อเนี่ยไม่ทราบไปแอบถ่ายกันยังไงนะ ตอนที่อยู่ในคุกในอะไรเนี่ย เต็มไปหมดมันเป็นความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำสิ่งที่ต้องการจะทำเพื่อสังคมที่ดีกว่าแล้วก็แน่นอนอาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่นอกรีดนอกรอยเพราะว่าเมื่อตอนที่เกิดรส130ขึ้นพวกนี้ถูกจับบ้านช่องทั้งหลายเนี่ยนะฮะครอบครัวทั้งหลายพ่อแม่เนี่ยที่ประกอบอาชีพค้าขายก็เคยต้องหมดเนื้อหมดตัวนะฮะเพราะไม่มีลูกค้ามาไม่มีใครเขาคบหาสมาคมด้วยเพราะเขาบอกว่าเป็นครอบครัวที่แย่มากไม่รู้จักสอนลูกสอนหลานทำให้พวกนี้เป็นพวกใช้ไม่ได้อะสรุปทิ้งท้ายอย่างนี้ครับว่าความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะรส130เนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วนะครับถึงแม้จะประสบผลของความล้มเหลวแบบนั้นแต่ก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจอยู่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องประวัติศาสตร์ก็ให้ข้อคิดกับเราได้พอสมควรนะครับว่าถ้าเรารู้สึกว่า
สังคมนี้เป็นของเราประเทศนี้เป็นของเราเรามีสิทธิ์มีเสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือปรับปรุงบ้านเมืองให้ดีขึ้นได้ถึงจะไม่สำเร็จในช่วงชีวิตของเราประสบความล้มเหลวไปบ้างถึงที่สุดแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับที่ได้คิดและได้ลงมือทำดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ผมอยากจะขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาสนทนากันแล้วก็ให้บทเรียนให้ข้อคิดหรือว่ามุมมองในทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจกว่าที่เราอ่านจากหนังสือแล้วไม่สนุกเท่าที่ได้ฟังอาจารย์พูดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แถมสุขมากนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเหตุการณ์รส130ในโอกาสครบรอบ110ปีที่ผมและอาจารย์แถมสุขนุ่มนนได้นำมาเล่าในรายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast ขอบคุณสำหรับการติดตามและในวันนี้สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.